สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาต่อเนื่องกันนะครับในส่วนของกล่องนะครับ CarPlay AI Box นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับใส่ซิมยังไม่ได้นะครับแรม4จิกนะครับลอม32นะครับตัวนี้นะครับ 4/32 แรม4 ROM 32นะครับเชื่อมต่อผ่านระบบ CarPlay นะครับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเสียบแฟลชไดรฟ์ได้นะครับทางนี้นะครับมี USB นะครับอีกด้านหนึ่งก็เสียบสายเป็น Type C นะครับแล้วก็ไปเข้าที่หน้าจอรถนะครับ USB ที่หน้าจอรถจอรถต้องรองรับระบบ Apple CarPlay นะครับสำหรับใครที่เสียบแล้วไม่ขึ้นนะครับก็ต้องเข้าไปเปิดก่อนนะครับสำหรับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับตัวจอนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับของผมนี่เป็นจอตัวนี้นะครับเป็นจอที่อยู่ในรุ่นToyota Hilux Revo นะครับก็จะมีอีกหลายรุ่นที่ใช้หน้าจอลักษณะเดียวกันอย่างเช่น Fortuner นะครับแล้วก็มียี่ห้อรุ่นอื่นด้วยนะครับก็ที่ใช้จอแบบนี้ก็ตั้งค่าตามผมได้เลยสำหรับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้ใช้จอรุ่นนี้ก็ลองหาดูวิธีการเปิดนะครับเปิดCarPlay นะครับของผมก็จะเข้าตามนี้นะครับก็ตอนแรกเลยเนี่ยก็มาที่เมนูนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าจอแสดงภาพตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะมี Apple CarPlay นะครับตัวนี้ด้านบนนะครับก็คือต้องเปิดไว้อยู่นะครับโดยปกติแล้วส่วนมากจะปิดมานะครับทั้ง2อันเลยนะ Android Auto ก็ปิดมา Apple CarPlay ก็ปิดมานะครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาว่าเสียบแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับลองเข้าไปดูตรงนี้นะครับเราอาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับก็ลองเปิดดูนะครับนี่ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเสียบดูนะครับว่าเสียบแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับเอาสาย USB เสียบเข้าไปนะครับเสียบปุ๊บกล่องจะทำงานนะครับไฟก็เริ่มกระพริบนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอนะครับก็จะรอให้กล่องทำงานสักครู่นะครับครับขึ้น Apple CarPlay มาสักครู่แล้วก็เข้าระบบอัตโนมัติเลยนะครับครับผมอันนี้แอปพวกนี้อันนี้นี่ผมมาลงเพิ่มนะครับผมมาลงเพิ่มแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีมานะครับแต่เราสามารถลงได้ผ่าน Play Store นะครับตัวนี้จะมี Play Store นะครับเป็นระบบ Apple CarPlay นะครับแต่เวลาโชว์บนหน้าจอแล้วมันจะเป็น Android นะครับอ๋อเน็ตยังไม่ได้ต่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับก็จะมีนะครับตรงนี้เลื่อนแอปได้นะครับเลื่อนดูแอปนะครับแล้วก็มี More App More App คือแอปอื่นๆนะครับกดเข้าไปดูนะครับก็จะมีแอปอีกหลายตัวเลื่อนได้นะก็มีแอปเราจะโหลดตัวไหนเราก็โหลดได้นะครับอันนี้เราเข้าเซตติ้งดูนะครับเซตติ้งก็จะมี Wi-Fi นี่นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ Wi-Fi เข้ารหัส Wi-Fi ก่อนนะครับเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รองรับ 5G ด้วยนะครับตัว Wi-Fi นะครับเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวลงไปเข้า YouTube กันนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ลื่นนะครับ
สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีสมาชิกใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ก็กล่องของตัวนี้ก็รองรับปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยด้วยนะครับในขณะที่เราใช้ YouTube เนี่ยเราก็สามารถกดเปลี่ยนเพลงได้นะครับนะครับก็จะรองรับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนเพลงได้นะครับกดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยนะครับบนหน้าจอเราไม่ต้องกดแล้วนะครับเปลี่ยนเพลงแล้วก็กดที่ปุ่มพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหานะครับในส่วนของแอป Screen to Auto นะครับสำหรับผู้ที่ใช้แอป Screen to Auto นะครับปัจจุบันนี้ก็พบปัญหานะครับแอปนี้หายออกไปจากหน้าจอรถยนต์นะครับก็ทาง Android Auto ก็ทำการบล็อกนะครับแอป Screen to Auto นะครับแล้วก็มีแอปอื่นๆอีกนะครับที่ทางลองเข้าแอปดูทีวีกันบ้างนะครับอันนี้ AAS Play นะครับและงดรับประทานอาหารภายในห้องอาหารของสมาชิกต่อเนื่องพร้อมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนากีฬาและคนควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้มแข็งของประเทศที่ยั่งยืนในภาพรวมค่ะปิดท้ายที่สปอร์ตซีนในวันนี้นะคะไปชมศึกที่นี่ใช่บ้านวงอีสานมาดูสิหรือเปล่าคะโบเมนดอกจ่าป้านี่แหละที่บ้านพลทองตำบลโนนประดู่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาก็ใช้งานได้โอเคนะครับครับผมจะกี่แสนกี่ล้านเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของเด็กอันนี้ Netflix นะครับก็สามารถดู Netflix ได้เลยนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับปิดก่อนนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ลื่นนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับจะลงแอปอะไรแล้วก็โหลดมาลงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งเฉพาะกล่องอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ติดตัวเสา GPS นะครับก็ถ้าติดตั้งเสา GPS แล้วก็สามารถใช้แมปได้นะครับอันนี้มันก็เข้าแมปไปมันจะเป็นยังไงก็จะค้นหาไม่เจอนะครับเมนูไปอยู่อเมริกาซะแล้วนะครับก็คือเสานะครับ GPS ยังไม่ติดตั้งนะครับก็ถ้าใครจะใช้ GPS ด้วยก็ต้องติดตั้งเสานะครับมันจะมีอุปกรณ์จากคลิปที่แล้วอะครับก็จะมีอุปกรณ์เสา GPS มาด้วยนะครับก็ติดตั้งเสาก็จะสามารถใช้งานแมปได้นะอันนี้จะใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้ค้นหาอะไรได้อย่างเดียวนะครับแต่ไม่สามารถนำทางได้นะครับเนื่องจาก GPS ไม่ทำงานนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับ
ันนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับก็มารีวิวให้ดูสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อกล่องตัวนี้นะครับก็ดูคลิปแล้วก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้จำหน่ายนะครับผมบอกก่อนทางช่องผมไม่ได้จำหน่ายสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มาโฆษณาสินค้าใดๆให้ใครนะครับก็อันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูเฉยว่ากล่องนี้มันเป็นแบบนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจอ้อลืมบอกเรื่องนึงตัวนี้มันไม่มีภาษาไทยนะครับค่าติดตามตั้งค่านะครับตรงแลงเกวจเนี่ยนะครับกดผิดตรง language เนี่ยนะครับมันไม่มีภาษาไทยนะครับเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ผมก็ยังไม่ทราบว่ามันจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าแต่ในส่วนของคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ด default มาเลยจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเราก็สามารถติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทยเข้าไปเพิ่มได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับตัวระบบนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะซื้อไม่ซื้อดีราคาค่าตัวตอนนี้ผมก็นำเข้านะครับมาจากประเทศจีนนะครับก็สั่งซื้อมาจากผ่านทางประเทศจีนเลยก็ส่งมาจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยนะครับราคาก็เกือบ 6,000 บาทนะครับสำหรับตรงนี้นะครับความสะดวกก็คือไม่ต้องเปลี่ยนจอไม่ต้องถอดจอออกนะครับใช้จอเดิมคู่ตัวรถนะครับก็ใช้งานได้โอเคเลยระดับหนึ่งนะครับก็ดีนะครับก็ประกอบการตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ